ไปที่ประเด็นของโตโน่ภาคินนะคะที่ตอนนี้เกิดกระแสที่โลกโซเชียลก็ตั้งคำถามนะคะหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่เอกสาร33รายการว่าได้มีการสนับสนุนกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงของเขานะคะซึ่งล่าสุดทางผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วค่ะว่าเงินที่ได้มาไม่ได้มาจากภาครัฐนะคะแต่ว่ามาจากผู้สนับสนุนที่เข้ามาร่วมบริจาคค่ะจากกรณีที่โตโน่ภาคินเตรียมจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะทั้งไทยและสปป.ลาวในวันที่22ตุลาคมจนเกิดกระแสวิจารณ์ค่ะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากกระแสน้ำโขงไหลแรงมากในช่วงนี้ต่อมาได้มีการเปิดเผยเอกสาร33รายการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณทำให้โลกโซเชียลก็ตั้งคำถามเลยนะคะล่าสุดทางผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่คุณเมนลินทร์ก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเอกสารที่ได้เผยแพร่ออกไปเป็นเอกสารชุดแรกๆที่ได้มีการพูดคุยกับจังหวัดนครพนมเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกันหลายภาคส่วนได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วแล้วก็ได้นำมาช่วยเหลือกันตามกำลังที่มีค่ะพร้อมทิ้งท้ายว่าทางทีมโตโน่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์มาลงด้วยตัวเองยืนยันไม่ได้เป็นภาระใครตอนนี้ยอดบริจาคทะลุ5ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ